ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังอยู่กับช่องเคมอนิสาวันนี้ก็คือเปิดคลิปกันที่ BTS อย่างนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่ปิดกับ BTS กันทุกคนแล้วก็มาเจอกับซีรีส์คาเฟ่ฮอปปิ้ง EP 2มาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคลิปจะพาทุกคนเนี่ยไปคาเฟ่ไหนที่ติดกับ BTS บ้างเนี่ยเราไปคาเฟ่แรกกันเลยค่ะ Did you fall alongมาแวะทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็คือหิวมากแล้วก็เที่ยงแล้วเราก็คือเป็นชีวิตแบบข้าวเช้าบวกข้าวเที่ยงเป็นประจำไปเลยตอนนี้ก่อนที่เราจะไปคาเฟ่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะทุกคนมาดูกันว่ามีเมนูอะไรน่ากินบ้างสะพานตากสินเพื่อที่จะมาลงที่สยามแล้วก็ไปต่อที่พร้อมพงษ์โอเครถมาแล้วนะคะไปกันทุกคนคือจะบอกว่าเป็นการมาคาเฟ่ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดของคิมเลยจริงๆตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่หน้าร้านแล้วร้านนี้นะคะชื่อว่า Charlotte Donut Cafe เป็นคาเฟ่ที่ทำโดนัทโฮมเมดนะคะคือบอกเลยว่าโดนัทน่ากินมากราคาคือย่อมเยาวมากๆทุกคนคือมันดีมากแล้วก็ทางร้านคือสวยมากเดี๋ยวคิมจะพาดูรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เมนูของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้ด้วยคิมบอกไปว่าคิมมาช่วงบ่าย3นะคะคือแสงแบบเนี้ยคือแสงสวยมากแสงฉ่ำมากทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเลยก็คือคาเฟ่นี้นะคะลง BTS มาแล้วก็อยู่สุขุมวิทซอย33เดินมา300เมตรก็จะเจอเลยร้านเนี่ยน่ารักมากเป็นสีครีมออกน้ำตาลแบบเออโทนสุดคือแบบชอบมากที่คาเฟ่เป็นสีนี้แล้วก็วันนี้เอาท์ฟิตของเราก็จะเป็นสีแบบอ่อนๆสีเหลืองสีครีมแนะนำให้เป็นสีขาวสีครีมสีดำอะไรเงี้ยคือจะเข้ากับคาเฟ่นี้มากแล้วก็คาเฟ่นี้อ่ะเล็กกว่าที่คิมคิดไปมากคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าเล็กแล้วแต่ก็เล็กกว่าเยอะที่คิดไว้แนะนำให้มาช่วงบ่าย2นะคะเพราะว่าแสงสาดประมาณแบบว่าบ่าย 3:20 แสงหมดแล้วทุกคนแสงหมดแล้วเลยแนะนำให้มาบ่าย2คือแสงสวยมากคือหน้าฉ่ำมากเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าในร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศในร้านเป็นยังไงโอเคแต่ที่มาวันนี้คือดีเลยไม่ต้องแบบต่อแถวอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะคนแบบไม่ได้แบบผูกพันมากแต่ก็
คนมาเรื่อยๆเลยอันนี้เอาจริงๆก็คือแอบหวานไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนเนี่ยไปคาเฟ่ที่ติดกับ BTS อีกไปดูกันว่าเราจะไปคาเฟ่อะไรไปกันไปจากทางนี้นะคะทุกคนเราก็เข้าซอยนี้เลยอยู่แบบสุดซอยตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่กันแล้วร้านนี้ชื่อว่า Hill of Break อันนี้คิมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิมออกเสียงชื่อถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคิมจะขึ้นให้แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เราสั่งเมนูมาแล้วก็คือเป็นอันนี้ท่าดาคือแบบอันนี้น้องเป็นชื่อว่า Dear Blossom ก็คือเป็นกาแฟผสมลิ้นจี่ข้างในอันนี้เพิ่งเคยกินกาแฟผสมน้ำผลไม้เลยตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงมีความเป็นกาแฟที่ค่อนข้างที่จะขุ่นเลยแต่ก็มีผลไม้หวานๆนิดจีเนี่ยมาตัดทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีหวานทำให้มันกินง่ายขึ้นด้วยนะคะทุกคนเมนูนี้อยู่ที่130แล้วก็อันนี้คิมสั่งเป็นโดนัทวานิลาเป็นอันนี้นะคะอันนี้อยู่ที่80บาทก็คือร้านนี้ถ้าเกิดใครมาเนี่ยเขาให้สั่ง1คนต่อ1เมนูนะคะก็คือราคาก็ค่อนข้างแพงแต่ก็โอเคมุมถ่ายรูปมันเยอะอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตบรรยากาศร้านให้ดูป่ะก็คือร้านนี้นะคะเขามี2ชั้นแล้วร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโทนน้ำเงินขาวแล้วนำให้แต่งเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวมาก็คือจะเข้ากับแบบว่าร้านมากแล้วก็วันนี้เราจะแต่งเป็นเอาท์ฟิตแบบนี้มาทุกคนก็คือเข้ามากกับแบบกาแฟกับอะไรอย่างนี้แล้วก็แนะนำว่าอย่ามาตอนบ่ายสามเพราะว่าแสงเม็ดไม่ฉ่ำเลยใครที่ชอบแสงฉ่ำๆเนี่ยคือแบบไปหาเวลามาที่ไม่ใช่บ่ายสามนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ถัดไปกันเลยค่ะเราก็มาอยู่ที่คาเฟ่สุดท้ายแล้วชื่อว่ากิ๊กหรือย่อมาจากกรุ๊ปลักไอเกตนั่นเองเป็นสไตล์แบบว่าโฮมมี่มากๆเลยแล้วก็มีแบบร้านให้ถ่ายรูปอะเยอะมากมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ชั้นบนชั้นล่างเยอะมากๆแล้วก็มีแบบสวนอะไรเงี้ยคือแบบแนะนำมากๆทุกคนแล้วก็เมนูคือหลากหลายมีที่รองรับให้คนแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคุณจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วก็เรื่องราคานี่คือแบบดีมากทุกคนก็คือแนะนำให้มาเลยอันนี้มุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็แนะนำให้มาช่วงน่าจะแบบเช้าๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บ่ายสามเขาตอนนี้ขึ้นมาประมาณ5โมงก็คือแดดหมดเลยหมดเกลี้ยงเหมือนจะแบบเพิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศเยอะมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยตอนนี้ก็คือสั่งเมนูมาแล้วนะคะเป็นกิ๊กแล้วก็มีแบบว่าเป็นเมนูเล็กคอมเมนต์นะทุกคนแล้วก็มีช็อกโกแลตมาให้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบว่าแมชชาด้วยอะไรด้วยหลากหลายมากๆเมนูอยู่ที่ที่สั่งอยู่ที่140บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอร่อยขนาดไหนอันนี้เป็นเมนูเล็กคอมเมนต์กินทานด้วยไหมคะไม่ค่ะ140บาทค่ะสแกนจ้ะสแกนตรงนี้ได้ไหมคะ
ชิมกันทุกคนเดี๋ยวขอชิมช็อกโกแลตข้าวเปล่าก่อนนะข้าวผลเราจะกินแบบไม่ถอดลิ้นก็ได้แต่เป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากโคตรอร่อยคนละนะนี่ดูเท็กเจอร์ดิเหมือนไอติมเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นนมปั่นแล้วก็เทช็อกโกแลตก็จะกลายเป็นนมช็อกโกแลตอย่างนี้โอเคขอชิมดีอ่ะอันเนี้ยอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยชอบสั่งอันนี้หน่อยป้าไปถ่ายรูปกันทุกคนก็คือทีมจะจัดอันดับคาเฟ่ให้ว่าทีมชอบอันไหนที่สุดก็คือที่ชอบที่สุดก็จะเป็นคาเฟ่อันนี้เลย Good luck I guess โอเคให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าแบบว่ามีแบบอาหารอร่อยด้วยแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเสียใจตรงที่แบบมันไม่ทันแสงอ่ะทุกคนก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งไปเพราะว่าแบบถูกใจมากราคาย่อมเยาแล้วสวยมากจริงคือชอบมากแล้วก็อันดับสองทีมให้เป็นชาร์ลอตคาเฟ่นะคะเป็นอันดับสองเพราะว่าทีมชอบที่มันเป็นแบบคือชอบคาเฟ่ที่มันเป็นสีเหลืองละมุนแล้วก็มันถ่ายรูปสวยเพราะว่าที่ไปตอนแสงที่มันแบบได้มากพอดีคือถ่ายแบบแป๊บเดียวแล้วก็ได้รูปเลยแต่ว่ามุมมันน้อยมากทุกคนคาเฟ่ที่3ก็คือคาเฟ่แรกที่เราไปกันนั่นเองเพราะว่าทีมรู้สึกว่าทีมไปแบบมันไม่ถูกตรงแสงด้วยแล้วก็อาหารก็คือค่อนข้างจะแพงนิดนึงสำหรับทีมก็เลยให้เป็นอันดับที่3ไปโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย